สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิตอนที่71สงคราม2ลูเชนที่พระราชวังเบเวียปังจะว่าอะไรนะทหารของพวกเราแพ้อย่างหมดรูปเลยงั้นหรือไอ้พวกบัดซบมันทำสงครามไม่เป็นหรือยังไงประชาเซเซเกียกล่าวชาเกียที่มองดูอยู่นั้นก็ได้แต่ถอนหายใจในการศึกนี้เขารู้แล้วว่ายังไงก็ต้องแพ้แต่ไม่คิดว่าจะแพ้อย่างหมอรูปขนาดนี้ส่งทหารออกไปอีกส่งออกมาประชาเซเซเกียกล่าวถ้าเราส่งทหารออกไปอีกเมืองหลวงจะไม่ปลอดภัยเลยนะขอรับชาเกียกล่าวเจ้ามันเป็นเพราะเจ้าทหารนำตัวมันไปประหารประชาเซเซเกียกล่าวเมื่อทหารนำตัวชาเกียออกไปแต่ไม่ได้นำเขาไปประหารแต่กลับปล่อยไปย้อนกลับไปในตอนที่ทหารของเบเวียตั้งทัพเตรียมทำศึกตลอดหลายวันมานี้พวกเขาตั้งใจจะบุกโจมตีหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทหารเบเวียทุกคนจงฟังไปเข็นฆ่าพวกยูเรเซียซะแล้วอาหารผู้หญิงเงินทองจะเป็นของพวกเจ้าเซอร์คาเกียตะโกนขึ้นเฮเฮลทหารเบเวียตะโกนออกมาถึงแม้จะเต็มไปด้วยความอิดโรยก็ตามทีบุกกเซอร์คาเกียกล่าวข้ามานนนทหารเบเวียเมื่อได้รับคำสั่งก็วิ่งออกไปทางฝั่งยูเรเซียนั้นที่มองดูอยู่ก็จัดตั้งขบวนทัพเรียบร้อยโดยทัพที่อยู่ข้างหน้าเป็นทหารปืนใหญ่เมื่อทหารของเบเวียเข้ามาสู่พื้นที่กับดักก็ทำงานทันทีตูมอมอตูมอมอตูมอมอระเบิดที่วางไว้ก็ทำงานทันทีเมื่อทหารเบเวียเหยียบเข้าอากกอากกอากกทหารที่เบียที่เหยียบกับระเบิดต่างตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อโดนระเบิดเหล่าทหารที่เหลืออยู่ต่างมองดูด้วยความหวาดกลัวยิ่งงงในตอนนั้นเองเสียงอารากอนก็ดังขึ้นตูมอมอมอตูมอมอมอตูมอมอมอปืนใหญ่หลายสิบกระบอกต่างยิงขึ้นพร้อมกันเมื่อได้รับคำสั่งตูมอมอมอตูมอมอมออากกอากกไม่เอาแล้วหนีหนีหนีข้าไม่สู้แล้ววอวทหารของเบเวียต่างแตกทัพวิ่งหนีกันไปศึกนี้ทหารของยูเรเซียนั้นไม่จำเป็นต้องสู้เลยไม่ต้องตามอารากอนกล่าว1วันผ่านไปหลังจากเก็บกวาดสนามรบเสร็จอารากอนก็กลับเมืองหลวงเพื่อประชุมแผนงานต่อเป็นยังไงบ้างอารากอนกล่าวกับรัชทายาทคาเนียที่กลับมาแล้วเช่นกันก็มีสูญเสียไปบ้างรัชทายาทกล่าวต่อไปหนังสือพิชัยสงครามอ่านให้เยอะๆละอารากอนกล่าวแล้วทางเจ้าเราไม่สูญเสียเลยงั้นหรือรัชทายาทคาเนียกล่าวแน่นอนว่าไม่นอกจากปืนใหญ่6กระบอกก็ไม่เสียอะไรเลยอารากอนกล่าวแน่นอนว่าปืนใหญ่ที่เสียไปนั้นมาจากแผนการก่อกวนที่อารากอนนั้นคิดขึ้นให้ไปยิงก่อกวนค่ายทหารของศัตรูไม่น่าเชื่อเจ้าทำได้ยังไงรัชทายาทคาเนียกล่าวอ่านหนังสือเยอะๆศึกษาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้มากๆอารากอนกล่าวหลังจากนั้นก็เป็นการประชุมแผนการต่างๆแล้วเราจะโจมตีเบเวียกับอูเรียเลยหรือไม่ราชาอาเธอร์กล่าวข้าว่าเราควรจะโจมตีเลยรัชทายาทคาเนียกล่าวข้าเห็นด้วยเซเบดิเวียกล่าวข้าเห็นด้วยดยุปอาราธอนกล่าวข้าเห็นด้วยข้าเห็นข้าเหล่าขุนนางที่อยู่ในห้องต่างก็สนับสนุนข้าว่าเราควรรอก่อนตอนนี้ภายในเบเวียและอูเรียน่าจะเริ่มมีคนไม่พอใจแล้วอารากอนกล่าวแล้วค่อยๆ อธิบายออกมาอารากอนนั้นเสนอแนะให้เราทำลายจากภายในดีกว่าโดยส่งคนเข้าไปแทรกซึมข้างในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างมากมันจะดีงั้นหรือราชาอาเธอร์กล่าวขุนนางทุกคนต่างก็รอคำตอบของอารากอนข้าว่าดีมากในตอนนี้ทุกท่านน่าจะรู้แล้วว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง3ปีก็จะถึงเวลาในคำทำนายแล้วต่อไปนี้น่าจะมีเหตุเกิดขึ้นอีก
อารากอนกล่าวเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับอาณาจักรของเราก่อนเราไม่สามารถส่งทหารออกไปได้อารากอนกล่าวต่อและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้าว่าเราก็น่าจะแทรกซึมภายในและให้หน่วยข่าวกรองของเราคอยปล่อยข่าวเรื่องอาณาจักรของเราอารากอนกล่าวเมื่อทุกคนได้ฟังก็คิดว่ามีเหตุผลอย่างมากในเมื่อใกล้ถึงเวลาตามคำทำนายอาจจะมีพวกออกหลุดออกมาจากทวีปมืดมากขึ้นมีเหตุผลข้าว่าทางนี้ก็ดีเหมือนกันดยุกอาราธรกล่าวขุนนางที่เหลือต่างก็เห็นด้วยกับความคิดนี้งั้นเอาตามนี้แล้วกันประชาอาเธอร์กล่าวเมื่อออกมาข้างนอกพระราชวังอารากอนก็ถูกองค์รัชทายาทคาเนียให้ไปรับประทานอาหารด้วยกันเจ้าพาข้ามาที่ไหนกันนี้อารากอนกล่าวที่ทานอาหารไงรัชทายาทคาเนียกล่าวหลังจากเขาไปอารากอนก็นั่งทานอาหารเงียบๆส่วนองค์รัชทายาทคาเนียนั้นหยอกล้อกับหญิงสาวพร้อมทั้งยังดื่มสุราอยู่ท่านคาเนียเจ้ากะในตอนนั้นเสียงหญิงสาวก็ดังขึ้นพร้อมกับประตูห้องทานอาหารเปิดออกมาแล้วหรือไปบริการอารากอนเลยรัชทายาทคาเนียกล่าวเจ้ากะนางที่ได้ยินดังนั้นก็ไปนั่งข้างๆอารากอนอารากอนก็พยักหน้าให้หญิงคนนั้นด้วยรอยยิ้มพลางเหลือบมองไปที่รัชทายาทคาเนียท่านคาเนียท่านไม่สนใจหญิงสาวนางนี้จริงๆงั้นหรืออารากอนกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่หรอกข้ายกให้เจ้ารัชทายาทคาเนียกล่าวท่านลองมองดูหญิงสาวนางนี้ดูดีๆก่อนอารากอนกล่าวก็ได้ๆรัชทายาทกล่าวพร้อมกับหันหน้ามาจ้องมองไปที่หญิงสาวข้างๆอารากอนยิ่งมองเขาก็ยิ่งหน้าซีดเจ้ามาได้ยังไงรัชทายาทกล่าวอย่างตกใจทำไมจะมาไม่ได้กันเจ้ากะองค์รัชทายาทจิเซลภรรยาของรัชทายาทกล่าวคือว่ารัชทายาทคาเนียกล่าวไม่ออกพร้อมกับพลักหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆออกไปวายหญิงสาวถูกผลักก็ตกจากเก้าอี้ทันทีเจ้าเป็นอะไรหรือไม่จิเซลรีบเดินไปพยุงนางขึ้นข้าไม่เป็นอะไรเจ้ากะหญิงนางนั้นกล่าวเจ้าออกไปก่อนจิเซลกล่าวเจ้ากะหญิงนางนั้นจึงออกไปงั้นข้าก็ขอตัวข้าอิ่มแล้วเรื่องของสามีภรรยาคุยกันเองอารากอนกล่าวจบก็เดินจากไปขณะที่กำลังจ่ายเงินอยู่นั้นอารากอนก็ได้ยินเสียงโหยหวนของรัชทายาทคาเนียมาเป็นระยะตอนที่72เครื่องยนต์ลูเชนหลังจากเสร็จธุระทุกอย่างที่เมืองหลวงอารากอนก็กลับไปที่เมืองอารากอนทันทีเมื่อมาถึงปราสาทอารากอนก็พบกับบุตรสาวตัวน้อยของเขาที่ออกมาต้อนรับว่าไงลูกสาวของพ่อคิดถึงพ่อไหมอารากอนกล่าวคิดถึงงงๆเอลซ่ากล่าวแล้วหอมแก้มอารากอนทั้งสองข้างพวกเราเข้าไปข้างในกันเถิดท่านพ่อเอลซ่ากล่าวได้สิอารากอนกล่าวพร้อมกับอุ้มเอลซ่าเข้าไปข้างในเมื่อมาถึงข้างในปราสาทอารากอนก็พบกับภรรยาทั้งสองของเขาแต่กลับไม่พบลูกชายข้ากลับมาแล้วอารากอนกล่าวยินดีต้อนรับกลับเมร่ากล่าวได้ข่าวว่าไปเที่ยวกับคาเนียมางั้นหรือองค์หญิงเซซิเลียกล่าวข้าแค่ไปทานอาหารเองอารากอนกล่าวพร้อมทั้งอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างรอดตัวไปนะคราวหน้าถ้ามีแบบนี้อีกโดนองค์หญิงเซซิเลียกล่าวเข้าใจแล้วขอรับท่านภรรยาอารากอนกล่าวว่าแต่อาเซเทียไปไหนละอารากอนกล่าวถามตอนนี้คงอยู่ค่ายทหารหน้าเมร่ากล่าวไปทำไมงั้นหรืออารากอนถามด้วยความสงสัยเห็นว่าฝึกอยู่แค่ปราสาทไม่มีทางเก่งขึ้นแต่จึงขออนุญาตไปฝึกที่ค่ายทหารห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังองค์หญิงเซซิเลียกล่าวเยี่ยดจริงๆเลยลูกชายข้าอารากอรือกล่าวในตอนเย็นอาเซเทียก็กลับมาทั้งครอบครัวก็ทานอาหารอย่างมีความสุขยกเว้นดยุกอาราธรที่ต้องทานอาหารคนเดียวอยู่เมืองหลวงเมื่อไหร่พ่อเจ้าจะกลับมาละอลิซาเบธกล่าวอีก 2-3 วันขอรับท่านแม่อารากอนกล่าวตอบพวกเจ้านี่บ้างานทั้งพ่อทั้งลูกอลิซาเบธกล่าว
นี่หลานข้าก็จะมาบ้างงานไปอีกคนงั้นหรืออลิซาเบธกล่าวต่อว่าพร้อมกับมองไปที่อาเซเทียข้าไม่ยอมหรอกท่านแม่องค์หญิงเซซิเลียกล่าวทั้งครอบครัวต่างพูดคุยกันจนดึกดื่นแล้วจึงแยกย้ายกันไปพักผ่อนท่านพ่อช่วยเล่านิทานให้หนูฟังหน่อยที่ห้องนอนของเอลซันวาดอร์อารากอนที่พามาส่งก็ได้รับคำขอจากลูกสาวทันทีได้สิพ่อจะเล่าให้ฟังอารากอนกล่าวการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากแล้วนานจนจำไม่ได้อารากอนกล่าวพร้อมกับเล่าต่อไปเรื่อยๆจนเอลซ่าหลับไปอารากอนที่เห็นแบบนั้นก็ห่มผ้าให้เอลซ่าแล้วเดินออกจากห้องไปที่ห้องนอนในตอนนี้องค์หญิงเซซิเลียและเมราต่างก็เตรียมตัวรออยู่แล้วพวกเจ้าทำอะไรกันหรืออารากอนที่เข้ามาให้ห้องกล่าวถามทันทีที่เห็นทั้งสองคนใส่ชุดวับวิวรออยู่ที่เตียงแล้วท่านสัญญาอะไรไว้ละทั้งสองกล่าวออกมาพร้อมกับใบหน้าแดงก่ำได้งั้นมาเริ่มกันเถอะอารากอนกล่าวจบก็โดดขึ้นเตียงไปเลยทันทีเช้าวันต่อมาในวันนี้ทั้งสามคนต่างตื่นสายเป็นอย่างมากลูกทั้งสองจึงเข้ามาตามเมื่อถึงเวลาทานอาหารท่านพ่อท่านแม่ตื่นได้แล้ววอวอเสียงของเอลซ่าดังขึ้นที่หน้าประตูห้องพ่อกับแม่กำลังแต่งตัวอยู่พวกลูกๆไปรอกันเลยอารากอนกล่าวขึ้นเจ้ากับท่านพ่อแล้วทั้งสองคนก็จากไปอารากอนก็ปลุกทั้งสองสาวขึ้นมาแต่งตัวเพื่อไปทานอาหารเช้าจะมีหลานให้ข้าอีกเหรออลิซาเบธกล่าวทั้งสองสาวตอนนี้ก็หน้าแดงขึ้นมาส่วนอารากอนก็สำลักน้ำออกมาท่านแม่จะมีน้องให้พวกข้าหรือเจ้ากะเอลซ่ากล่าวยังหรอกลูกแม่เมรากล่าวส่วนองค์หญิงเซซิเลียก็ยิ้มให้กับลูกๆทั้งสองหลังจากทานอาหารเสร็จอารากอนที่ทำงานมาตลอดหลายเดือนก็เลยคิดจะหยุดพักสักหลายๆวันแต่ก็มีเหตุเข้ามาจนได้ท่านดายุคเราผลิตน้ำมันได้แล้วขอรับสมิธกล่าวออกมาอย่างตื่นเต้นผลิตได้แล้วงั้นหรืออารากอนกล่าวขอรับตอนนี้กำลังทดลองกับเครื่องยนต์อยู่พวกเราเพิ่งรู้ว่าท่านกลับมาแล้วเลยจะมาขอเชิญท่านไปรับชมขอรับสมิธกล่าวได้สิอารากอนกล่าวจบแล้วเดินตามสมิธไปสถานที่ทำการทดลองท่านดายุคเมื่อเห็นอารากอนเดินมาทุกคนต่างก็ทักทายเริ่มกันเถอะอารากอนกล่าวหลังจากทักทายทุกคนเสร็จเมื่อได้รับคำเกรก็เติมน้ำมันลงในเครื่องยนต์ที่ท่านเมลินกับพ่อมดขาวผลิตขึ้นเจ้าคิดว่าเป็นยังไงแม่มดิลิตกล่าวก็ถือว่าใช้ได้ขอรับอารากอนกล่าวรอดูเถอะเจ้าจะรู้เองว่าใช่ได้หรือว่ามันดีมากแม่มดลิลิตกล่าวด้วยรอยยิ้มอารากอนที่ได้ยินก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเฝ้ามองการทดลองนี้ต่อไปติดเครื่องได้ท่านเมลินกล่าวเกรที่ได้รับคำก็นำมือหมุนมาติดเครื่องยนต์หมุนอยู่ไม่กี่ครั้งเครื่องยนต์ก็ติดหืมอารากอนที่มองดูอยู่ก็แปลกใจทำไมการทดลองครั้งแรกมันถึงราบรื่นขนาดนี้นี่มันเป็นการทดลองครั้งแรกของทั้งน้ำมันและเครื่องยนต์ไม่ใช่หรือแปลกใจละสิเป็นยังไงฝีมือข้าเองแม่มดลิลิตกล่าวงั้นข้าก็คงไม่แปลกใจแล้วละอารากอนกล่าวอารากอนนั้นรู้ดีว่าแม่มดลิลิตนั้นมีความรู้ไม่ต่างจากเขาเลยก็แน่ละความทรงจำที่เขามีทุกอย่างนางก็รู้ด้วยเรื่องความทรงจำนี้คือของโลกก่อนนะไม่ใช่ของโลกนี้เจ้าทำหน้าแบบนั้นหมายความว่าไงแม่มดลิลิตกล่าวไม่มีอะไรหรอกขอรับอารากอนกล่าวอย่าให้ข้ารู้ว่าเจ้าคิดเรื่องละมกกับสาวน้อยเช่นข้าแม่มลิลิตกล่าวใครกันจะคิดอะไรกับคนอายุมากกว่าพันปีเช่นท่านเหล่าพ่อมดและอารากอนต่างคิดขึ้นพร้อมกันพวกเจ้าหาว่าใครกันอายุมากกว่าพันปีข้านั้นอายุเพียง13เองนะแม่มดลิลิตกล่าวอายุ13ปีมา 1,000 รอบในตอนนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวของอารากอนและเหล่าพ่อมดรวมไปถึงแม่มดลิลิตนี่ไอ้คนเขียนนี่หลังจากนั้นแม่มดลิลิตก็ด่าออกมาไม่เป็นภาษาตอนที่73แกรนยุคลูเชน
ผ่านไป2วันในตอนนี้อารากอนกำลังทดลองนำเอาเครื่องยนต์เข้าไปใส่ในรถมาอยู่ช่วงนี้กำลังติดปัญหาอยู่นิดหน่อยแต่เมื่ออารากอนและแม่มดลิลิธลงมือช่วยกันทำการพัฒนาก็เป็นไปอย่างรวดเร็วในที่สุดหลังจากร่วมกันพัฒนาไปได้ครึ่งเดือนก็ได้รถม้าที่คิดตั้งเครื่องยนต์เป็นคันแรกได้สำเร็จขอบคุณทุกคนที่เหนื่อยอารากอนกล่าวขอบคุณทุกท่านขอบรับต่างคนต่างก็ขอบคุณกันและกันการขอบคุณนี่เป็นอารากอนที่มักจะปฏิบัติต่อคนอื่นจนคนอื่นๆเริ่มทำตามทุกคนไปพักผ่อนก่อนเถอะพรุ่งนี้เราค่อยมาทดลองกันทุกคนรับเงินเพิ่มไปได้เลยพักสักหนึ่งวันก่อนอารากอนกล่าวขอบคุณขอรับท่านดยุกเหล่านายช่างต่างตอบขึ้นพร้อมกันกลับมาที่ปราสาทอารากอนที่กลับมาพร้อมกับแม่มดลิลิธก็พบกับทุกคนที่อยู่ที่ห้องโถงของปราสาทมีอะไรกันงั้นหรือถึงได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แม่มดลิลิธกล่าวพอดีพวกเราอยากจะจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับท่านพ่อณเจ้ากะท่านทวดลิลิธเอลซ่ากล่าวยายเด็กนี่ใครเป็นทวดกันเรียกแค่ป้าก็พอแม่มดลิลิธกล่าวเจ้ากะท่านป้าทวดเอลซ่ากล่าวเอาละไงคนเก่งของพ่อมานี่เร็วให้พ่ออุ้มหน่อยอารากอนกล่าวหลังจากที่อุ้มเอลซ่าอารากอนก็ได้สอบถามทุกคณะทำไมถึงอยากจะได้จัดงานวันเกิดให้กับเขาแต่คำตอบที่ได้นั้นกลับผิดคาดจริงๆนั้นไม่ใช่แค่วันเกิดแต่จะเป็นวันสถาปนากรันยุคขึ้นซึ่งกรันยุคนั้นมีตำแหน่งมากกว่าดายุคแต่น้อยกว่าราชาทำไมถึงมีการแต่งตั้งได้ละขอรับอารากอนกล่าวเรื่องนี้ให้พ่ออธิบายเองดายุคอาราธรกล่าวจากนั้นก็เป็นเรื่องเมื่อ3วันก่อนในตอนนั้นอารากอนนั้นอยู่ที่เมืองอารากอนและเหล่าขุนนางส่วนมากอยู่ที่เมืองหลวงได้ประชุมกันเรื่องแนวทางต่อไปของอาณาจักรและก็ได้มีคนเสนอขึ้นว่าในตอนนี้อารากอนนั้นเป็นศูนย์กลางของยูเรเซียแต่กลับไม่ขึ้นเป็นราหรือรัชทายาทจึงควรจะเพิ่มตำแหน่งที่เหมาะสมให้เพื่อเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรหลังจากที่ประชุมกันเนิ่นนานจึงได้ตกลงกันว่าจะแต่งตั้งอารากอนขึ้นเป็นอาร์ตยุคแต่อาราธรนั้นบอกว่าควรจะให้เป็นแกรนยุคไปเสียก่อนการขึ้นเป็นอาร์ตยุคอาจจะทำให้อารากอนนั้นลำบากใจเสียมากกว่าตำแหน่งอาชยุคนั้นมีบรรดาศักดิ์สูงกว่าแกรนยุคและมีอำนาจมากกว่าราชาในพื้นที่ของตนอาราธรนั้นกลัวเรื่องสมดุลของประชากรจะเสียหายเหตุผลนั้นก็เพราะเมืองที่อารากอนจัดการบริหารด้วยตนเองนั้นพัฒนาไปมากเกินไปจนเกินงานจำนวนมากที่ต้องการแรงงานเมื่อมีความต้องการแรงงานก็จะทำให้มีคนอพยพเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากในตอนนี้ที่สามารถควบคุมได้เป็นเพราะกฎหมายควบคุมประชากรในแต่ละพื้นที่ได้กำหนดเอาไว้มีเช่นนั้นเมืองอื่นๆคงกลายเป็นเมืองร้างได้ขอบคุณท่านพ่อมากที่ช่วยข้าในเรื่องนี้อารากอนรู้สึกโชคดีที่ตนไม่ได้รับตำแหน่งอาชยุคเพราะบางที่เขาคงต้องย้ายไปสร้างเมืองใหม่เสียแล้วถ้าได้ตำแหน่งมาแต่ตำแหน่งกรันยุคก็คงไม่ต่างกันพ่อของเขายุคอาราธรหลังจากที่แต่งตั้งอารากอนคงได้ย้ายกลับเมืองหลวงไปหรือไม่ก็คงต้องสร้างเมืองใหม่ใกล้ๆเมืองอารากอนนี้ดูทำหน้าเข้าข้าก็ต้องทำอะไรบ้างสิเจ้าไม่ต้องทำงานคนเดียวก็ได้ต่อไปพ่อก็จะกลายมาเป็นผู้ช่วยของเจ้าแล้วฮ่าฮ่าดยุคอาราธรกล่าวท่านหัวเราะอะไรหรือมีอะไรแอบแฝงอลิซาเบธกล่าวพร้อมกับจ้องดยุคอาราธรตาเขม็งเปล่าไม่มีอะไรข้าก็แค่ดีใจที่จะได้ช่วยแบ่งเบางานของเขาเสียทีดยุคอาราธรกล่าวว่าแต่งานจะมีขึ้นเมื่อไหร่ขอรับอารากอนกล่าวนี่ทำงานจนลืมวันเกิดตนเองไปแล้วหรืออลิซาเบธกล่าวไม่ขอรับอารากอนกล่าวต้นหน้าร้อนในปีหน้าก็จะเป็นวันเกิดของเขาแล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งปีเจ้าก็เตรียมตัวให้พร้อมพิธีนี้เป็นครั้งแรกน่าจะมีอะไรที่ต้องเตรียมมากมายดายุคอาราธรกล่าวขอรับอารากอนกล่าวแล้วก็เครื่องครองราชอิสริยาภรณ์ต่างกำลังได้รับการแกะสลักอยู่น่าจะเสร็จทันดายุคอาราธรกล่าวหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวในหลายๆอย่างคุยไปคุยมาก็ถึงวอลทานอาหารไปทานอาหารกันเถอะเมื่อเห็นว่าถึงเวลาทานอาหารเย็นดยุคอาราธรก็กล่าวขึ้นมื้ออาหารก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเช่นเดิมและในตอนนั้นเองก็มีข่าวมาถึงเรื่องรัชทายาทคาเนียนั้นทำผู้หญิงท้องจิเซลนั้นนางก็ไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรแต่นางขอตัวกลับบ้านเมืองของตนทันที
ทำให้ตอนนี้ต้องเป็นเรื่องวุ่นของอารากอนที่ต้องมารับฟังเรื่องนี้และต้องเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหลังจากจัดการเรื่องผู้หญิงที่ท้องเสร็จเช้าวันต่อมาที่สวนในปราสาทอารากอนนั้นนั่งอยู่กับเหล่าภรรยาและเอลซ่าส่วนอาเซเทียนั้นไปที่ค่ายทหารเพื่อฝึกลูกคนนี้นี้อารากอนที่คิดเรื่องอาเซเทียก็อดที่จะส่ายหัวไม่ได้ได้ท่านมาเต็มๆองค์หญิงเซซิเลียกล่าวงั้นเราต้องหาน้องให้เอลซ่าเสียแล้วอารากอนกล่าวเมื่อเห็นลูกสาวเล่นกับดอกไม้อยู่คนเดียวก็เอาสิองค์หญิงเซซิเลียกล่าวด้วยรอยยิ้มยั่วยวนพวกท่านนี้ก็นะเมรากล่าวพี่เมราท่านยังบอกองค์หญิงเซซิเลียที่กำลังกล่าวก็ถูกเมราขัดขึ้นเซซิเลียเจ้านี่นะแล้วทั้งสองก็หยอกล้อกันอารากอนที่มองดูอยู่นั้นก็เต็มไปด้วยความสุขใจแต่ในตอนนั้นเองฟ้าก็มืดครึ้มอย่างน่าพิศวงมนุษย์ข้ารอเจ้าอยู่เสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของอารากอนในตอนนั้นเองที่แม่มดลิลิธพุ่งเข้ามาจับหัวอารากอนไว้ก่อนจะตะโกนออกมาสายหัวไปเกิดอะไรขึ้นและแล้วอารากอนก็ได้สติไม่มีอะไรหรอกมันแค่มาทักทายเจ้าแม่มดลิลิธกล่าวแต่ในใจกลับคิดว่าเกิดเรื่องขึ้นจนได้ตอนที่74รถยนต์ลูเชนที่ห้องหนังสือของปราสาทในตอนนี้พ่อมดทั้ง14และแม่มดลิลิธต่างมาประชุมกันเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือท่านมาลินกล่าวมันมาทักทายก็เท่านั้นแม่มดลิลิธกล่าวใครกันถ้าเป็นแค่ราชันออกไม่น่าจะมีพลังมากขนาดนั้นพ่อมดขาวกล่าวแล้วใครว่าเป็นราชุนออกละแม่มดลิลิธกล่าวในที่สุดมันก็มายุ่งเกี่ยวจนได้พ่อมดเขียวกล่าวเร็วกว่าที่คิดอีกหอมดแดงกล่าวหลังจากนั้นเหล่าพ่อมดก็ปรึกษากันไปตลอดทั้งวันส่วนทางอารากอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาแม่มดลิลิธก็จะบอกเขาเองในตอนนี้อารากอนนั้นกำลังเดินทางไปที่อู่ต่อเรือเพื่อดูเรือรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องใช้แรงลมก็สามารถแล่นไปได้ทุกท่านเป็นยังไงบ้างอารากอนกล่าวเรียบร้อยดีขอรับอีริกกล่าวหลังจากคุยกันสักพักอารากอนก็ไม่มีอะไรทำแล้วทุกสิ่งในตอนนี้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นแล้วในวันต่อมาวันนี้เป็นวันที่ออกทดสอบรถยนต์เป็นวันแรกช่างทุกคนต่างก็มาดูแน่นอนว่าในครั้งนี้ผู้ทดสอบนั้นเป็นอารากอนที่มีทักษะการขับรถเมื่อได้เวลาแล้วสวมอุปกรณ์ป้องกันแล้วอารากอนก็สตาร์ทรถทันทีบรูนนเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นมาอารากอนค่อยๆเหยียบคันเร่งรถยนต์ก็ค่อยๆแล่นออกไปอารากอนก็เร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อถึงความเร็วสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากทดสอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทั้งเบรกคันเร่งการเลี้ยวการเข้าโค้งแรกกระแทกต่างๆอารากอนก็หยุดการทดสอบต่อไปเราทำโครงสร้างเหล็กได้แล้วตอนนี้เราเข้าสู่ยุคใหม่แล้วอารากอนกล่าวเฮเฮลเหล่านายช่างต่างตะโกนขึ้นแยกหน่วยงานออกมาเลยนะท่านสมิธหน่วยงานนี้จะผลิตรถยนต์โดยเฉพาะอารากอนกล่าวขอรับหลังจากนั้นสมิธก็แยกตัวออกไปจัดการงานที่ได้รับอารากอนที่เสร็จธุระทางนี้ก็ไปที่ค่ายทหารในตอนนี้ค่ายทหารนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะในค่ายทหารตอนนี้มีหน่วยที่ผลิตอาวุธโดยเฉพาะอยู่ในตอนนี้อาวุธหลายประเภทเป็นอาวุธควบคุมต้องได้รับการอนุญาตถึงจะใช้ได้เพื่อตัดปัญหาอารากอนจึงย้ายเหล่าช่างเข้ามาอยู่ในค่ายทหารส่วนโรงตีเหล็กที่อยู่ในเมืองนั้นเปลี่ยนไปทำเฉพาะเครื่องมือการเกษตรเท่านั้นส่วนทางด้านการวิจัยต่างอารากอนได้สร้างไว้อีกที่ท่านดยุกเหล่าทหารที่เห็นอารากอนก็ทักทายกันอย่างล้นหลามอารากอนจึงพยักหน้าให้กับทุกคนแล้วเดินไปหาสลานเซลอตท่านดยุกมีอะไรงั้นหรือสลานเซลอตกล่าวข้ามาตรวจดูเฉยๆหน้าจริงๆก็มาดูลูกข้าหน้าละอารากอนกล่าวงั้นเชิญทางนี้เลยขอรับสลานเซลอตวางงานที่ทำอยู่แล้วพาอารากอนไปดูที่ที่อาเซเทียฝึกอารากอนที่เดินตามไปเมื่อถึงลานกว้างก็เห็นอาเซเทอร์กำลังฝึกดาบกับชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ฝีมือนั้นไม่เลวเลยค
คนนั้นชื่ออะไรอารากอนกล่าวพลางชี้ไปที่ชายหนุ่มคนนั้นอีธานขอรับสลานเซลอตกล่าวงั้นหรือฝีมือใช้ได้อารากอนกล่าวทางด้านอาเซเทียและอีธานก็เห็นอารากอนเดินเข้ามาก็หยุดประมือกันท่านพ่ออาเซเทียกล่าวเจ้าคืออีธานสินะลองประดับกันหน่อยไหมอารากอนกล่าวหลังจากพยักหน้าให้กับอาเซเทียขอรับรบกวนชี้แนะด้วยอีธานกล่าวทั้งสองคนต่างยืนคนละฝั่งอีธานที่อยู่ตรงข้ามกับอารากอนนั้นกดดันเป็นอย่างมากเข้ามาอารากอนกล่าวยักกบอีธานกล่าวพร้อมกับพุ่งเข้าใส่อารากอนเป็งงงเป็งงงดาบกระทบกันหลายครั้งแต่อีธานก็ไม่สามารถทะลวงการป้องกันของอารากอนได้ในตอนนั้นอารากอนก็แกว่งดาบไปครั้งหนึ่งดาบของอีธานนั้นก็หลุดออกจากมือไปข้าแพ้แล้วขอรับอีธานกล่าวเจ้าฝีมือดีมากสนใจมาเป็นอัศวินข้างกายอาเซเทียหรือไม่อารากอนกล่าวเป็นพระคุณอย่างสูงขอรับข้าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอีธานกล่าวอืมอาเซเทียวันนี้กลับกันก่อนเถอะอารากอนกล่าวพร้อมกับเดินนำไปอาเซเทียเมื่อได้รับคำสั่งก็รีบวิ่งตามพ่อของตนไปทันทีส่วนอีธานนั้นยืนนิ่งอยู่กับที่จนเซลานเซลอตได้เข้ามาสะกิดถึงได้สติดีใจยังเร็วไปเจ้าต้องฝึกอีกมากเดี๋ยวข้าจะฝึกให้เองเซลานเซลอตกล่าวขอรับอีธานกล่าวเมื่อกลับมาถึงปราสาทอารากอนก็โดนเรียกตัวโดยเหล่าพ่อมดพวกท่านเรียกข้ามีอะไรงั้นหรืออารากอนกล่าวท่านต้องสู้กับราชันออกท่านต้องสัมผัสถึงพลังให้ได้พ่อมดขาวกล่าวแล้วอาวุธปืนใช้ไม่ได้หรืออารากอนถามด้วยความสงสัยพวกข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ท่านฝึกไว้ก็ไม่เสียหายท่านเมลินกล่าวพลังที่ว่าคืออะไรงั้นหรืออารากอนกล่าวพลังเวทแม่มดลิลิธกล่าวให้ข้าไปเป็นพ่อมดอย่างพวกท่านนะหรืออารากอนกล่าวไม่ใช่หรอกพลังเวทที่ว่าก็แค่เอามาเสริมร่างกายให้แข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งขึ้นพ่อมดฟ้ากล่าวอย่างเช่นคนธรรมดาไม่สามารถยกหินที่น้ำหนักเกิน100 กิโลกรัมได้แต่ถ้าเสริมพลังเวทเข้าไปก็สามารถยกได้อย่างสบายๆพ่อมดแดงกล่าวบางคนอาจจะมีความสามารถแฝงอาจจะควบคุมต้นไม้หรือควบคุมดินได้นิดหน่อยพ่อมดน้ำตาลกล่าวสรุปแล้วก็คือมีพลังเวทแต่ไม่ได้เป็นพ่อมดอย่างพวกท่านอารากอนกล่าวใช่แล้วอาจจะเรียกว่านักรบเวทก็ได้พ่อมดขาวกล่าวแล้วทำไมถึงไม่มีคนใช้พลังเวทได้ละอารากอนกล่าวการฝึกใช้นั้นเป็นไปได้ยากลำบากแต่ท่านควรจะรู้ไว้ว่ายุคสมัยราชามนุษย์องค์แรกนั้นเต็มไปด้วยนักรบเวทไม่งั้นจะสู้เหล่าออคที่ร่างกายกำยำแข็งแกร่งได้ยังไงท่านเมลินกล่าวงั้นหรืออารากอนกล่าวตอนที่75ฝึกพลังเวทลูเชนเช้าวันต่อมาอารากอนก็ออกมาฝึกเวทเสริมกำลังเจ้าลองสัมผัสพลังดูก่อนแม่มดลิลิธกล่าวคนที่สอนอารากอนในวันนี้มีแม่มดลิลิธและท่านเมลินแล้วจะต้องทำยังไงล่ะขอรับอารากอนกล่าวถามเริ่มจากการนั่งสมาธิสัมผัสพลังเวทให้ได้ท่านเมลินกล่าวอารากอนก็ทำตามเขาทำอยู่หลายชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถสัมผัสพลังเวทได้พักก่อนเธอมันไม่ได้สำเร็จในวันเดียวหรอกนะท่านเมลินกล่าวเจ้าพักเถอะแม่มดลิลิธกล่าวขอรับอารากอนที่ได้ยินดังนั้นก็ลุกขึ้นออกยืดเส้นยืดสายหลังจากยืดเส้นยืดสายเสร็จอารากอนก็เลยซื้อเครื่องดูชูกำลังมาดื่มตามจริงแล้วเครื่องดื่มชูกำลังนี้นอกจากหมอตำแยก็ยังไม่มีคนดื่มเลยแม้แต่ตัวอารากอนก็เช่นกันเขาเพิ่งจะมาคิดดื่มก็ตอนนี้นี่เองหืมเจ้าดื่มอะไรนะแม่ลิลิธที่เห็นอารากอนนำขวดเครื่องดื่มชูกำลังขึ้นมาดื่มก็ถามขึ้นเครื่องดื่มชูกำลังในท่านก็น่าจะรู้จักนะอารากอนกล่าวหลังจากดื่มไปอึกหนึ่งนี่มัน
ในทางด้านท่านเมลินที่สัมผัสได้ถึงพลังเวทที่แผ่ออกมาจากร่างกายของอารากอนหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมีอะไรงั้นหรือเมลินหือแม่มลิลิตในตอนแรกก็ไม่ได้สัมผัสถึงพลังเวทแต่ก็ต้องตกใจเมื่อสัมผัสได้ในคืนที่หมอตำแยทำคลอดนางก็อยู่ด้วยตอนที่อารากอนเอาเครื่องดื่มชูกำลังให้กับหมอตำแยแต่นางนั้นไม่ได้สนใจอะไรจึงไม่ได้ตรวจสอบดูให้ดีพวกท่านเป็นอะไรกันนะอารากอนกล่าวเจ้าไม่รู้สึกถึงพลังอะไรเลยงั้นหรือแม่มดลิลิตกล่าวพลังอะไรงั้นหรืออารากอนจิบเครื่องดื่มไปพลางกล่าวไปพลางก็ลองสัมผัสดูหน่อยเซ่จะจิบแล้วถามทำเพื่อแม่มดลิลิตกล่าวอารากอนที่ได้ยินแบบนั้นก็นั่งสมาธิสัมผัสถึงพลังเวทผ่านไปไม่นานเขาก็ลืมตาขึ้นมานี่หรือที่เรียกว่าพลังเวทอารากอนกล่าวพร้อมกับมีแสงสีขาวออกมาห่อหุ้มมือของเขาอยู่ใช่แล้วเจ้ารู้สึกยังไงบ้างแม่มดลิลิตกล่าวก็ปกติดีอารากอนกล่าวงั้นวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเรื่องเวทเสริมกำลังต้องให้พ่อมดแดงเป็นคนสอนท่านมลินกล่าวอารากอนที่ออกจากการฝึกก็ตรงไปหาเหล่าภรรยาพวกเจ้าอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวข้าทำให้อารากอนกล่าวข้าอยากทานขนมหวานองค์หญิงเซซิเลียกล่าวข้าก็เช่นกันเมรากล่าวอารากอนที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าครัวไปทำบิงชูสตรอเบอรี่มาให้ภรรยาของเขานี่คืออะไรงั้นหรือเมรากล่าวนี่เรียกว่าบิงชูสตรอเบอรี่อารากอนกล่าวอร่อยในตอนนั้นเองเสียงเล็กใสก็ดังขึ้นยายตัวแสบแอบกินขนมที่พ่อทำให้แม่งั้นหรือองค์หญิงเซซิเลียกล่าวข้าแค่ตรวจสอบความอร่อยให้กับท่านแม่ไงเอลซ่ากล่าวลูกคนนี้นี่เมรากล่าวเหล่าหญิงสาวทั้ง3 2กับ1เด็กหญิงก็ทานบิงชูสตรอเบอรี่กันอย่างอร่อยฝึกเป็นยังไงบ้างองค์หญิงเซซิเลียกล่าวก็สำเร็จด้วยดีอารากอนกล่าวพร้อมกับโชว์แสงที่มือผ่านไปสักพักอารากอนก็สลบไปอารากอนองค์หญิงเซซิเลียและเมราต่างตะโกนขึ้นผ่านไปชั่วครู่อารากอนก็ฟื้นขึ้นเกิดอะไรขึ้นงั้นหรืออารากอนกล่าวเมื่อเห็นภรรยาทั้งสองจับมือของเขาอยู่เจ้าบ้าทำไมถึงใช้พลังไม่คิดจนพลังหมดจนสลบไปแบบนี้แม่มดลิลิตกล่าวอะไรกันนี่ข้าพลังหมดเลยสลบงั้นหรืออารากอนยิ้มเจื่อนๆก็ใช่นะสิใครบอกให้เจ้าใช้พลังไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนี้แม่มดลิลิตกล่าวแล้วข้าจะรู้ไหมว่ามันจะเป็นแบบนี้อารากอนกล่าวทำไมเจ้าจะไม่รู้ก็พวกข้าบอกเจ้าไปแล้วแม่มดลิลิตกล่าวคือท่านลิลิตพวกเราไม่ได้บอกเขาท่านเมลินที่อยู่ข้างๆกล่าวขึ้นในตอนนี้แม่มดลิลิตที่ได้ยินก็หน้าแดงด้วยความเขินอายกับคำพูดเมื่อกี้ของนางงั้นเอาเป็นว่าที่พูดเมื่อกี้ลืมมันไปแม่มดลิลิตกล่าวคราวหน้าก็อย่าใช้พลังเวทจนหมดละแม่มดลิลิตกล่าวต่อข้าไปละโดยความที่กลัวหน้าแตกไปมากกว่านี้แม่มดลิลิตนางจึงรีบออกไปไม่มีอะไรแล้วท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลังก็น่าจะกลับมาแข็งแรงแล้วข้าขอตัวก่อนละท่านมลินกล่าวจบก็จากไปท่านทำให้พวกข้าเป็นห่วงองค์หญิงเซซิเลียกล่าวที่หลังก็ระวังหน่อยแล้วกันเมรากล่าวพร้อมกับพยุงอารากอนขึ้นที่หลังข้าจะระวังให้มากขึ้นอารากอนกล่าวจบก็นำเครื่องดื่มชูกำลังขึ้นมาดื่มท่านดื่มอะไรงั้นหรือให้พวกข้าลองชิมจะได้หรือไม่องค์หญิงเซซิเลียกล่าวสำหรับพวกเจ้าต้องอันนี้อารากอนกล่าวพร้อมกับนำเครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้หญิงออกมาอร่อยแต่ข้ารู้สึกแปลกๆองค์หญิงเซซิเลียที่ดื่มเข้าไปกล่าวขึ้นข้าก็รู้สึกแปลกๆเช่นกันเมรากล่าวพวกเจ้าลองตั้งสมาธิแล้วสัมผัสมันดูอารากอนก็เริ่มอธิบายเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพลังเวทที่เขารู้แบบนี้งั้นหรือในตอนนั้นเองแสงสีขาวก็ออกมาห่อหุ้มร่างกายขององค์หญิงเซซิเลียและเมราอะไรกันทำไมตอนข้าถึงได้แค่มือละอารากอนกล่าวอย่างแปลกใจเพราะพลังเวทของทั้งสองมีมากนะสิแม่มลิลิตที่สัมผัสได้ถึงพลังเวทแปลกใหม่ก็กลับเข้ามาในห้อง
นั้นหรืออารากอนกล่าวขณะมองไปที่สองสาวตอนที่76ภารกิจที่หายไปนานลูเชนในวันต่อมาอารากอนนั้นก็พร้อมสำหรับการฝึกแล้วในวันนี้อารากอนนั้นดบเครื่องดื่มชูกำลังไปแล้ว3ขวดขณะที่กำลังฝึกควบคุมพลังเวทไปด้วยการฝึกนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะอารากอนนั้นไม่สามารถตัดตันกะสามัญสำนึกไปได้ท่านลองฝึกด้วยตัวเองไปก่อนข้าขอตัวไปปรึกษาทุกคนก่อนพ่อมดแดงกล่าวจบก็จากไปอารากอนที่ฝึกอยู่คนเดียวนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยลองเรียนแบบการ์ตูนที่เขาเคยดูตอนอยู่โลกก่อนเริ่มจากควบคุมพลังเวทให้ไปคลุมมือแล้วค่อยๆ ยกหินขึ้นจากน้ำหนักเบาะไปจนน้ำหนักที่มากขึ้นเมื่อทำได้แล้วก็ใช้สองมือในการยกหินที่มีน้ำหนักมากจนไปถึงนำพลังเวทไปครอบคลุมอาวุธจากการทดลองพบว่าถ้าใช้เสริมกำลังกายจะสามารถยกน้ำหนักได้มากกว่าเดิมไปเท่าตัวอารากอนคิดแต่เมื่อนำไปคลุมดาบสามารถตัดหินได้ง่ายขึ้นอารากอนคิดอารากอนก็ได้ทดลองอีกหลายๆอย่างจนเขาสามารถใช้พลังได้อย่างคล่องแคล่วก็เปลี่ยนจากดาบไปเป็นธนูในการรั้งสายธนูอารากอนนั้นนำพลังเวทไปไว้ที่แขนทำให้การรั้งสายเป็นไปอย่างง่ายดายอารากอนจึงลองรั้งสายไปจนสุดแกรกกปรากฏว่าคันธนูนั้นหักครึ่งไปในทันทีนี่มันอารากอนที่กำลังตกใจอยู่นั้นก็นึกสนุกขึ้นมาเขานำคันธนูอันใหม่มานำลูกธนูมาขึ้นสายอารากอนก็รั้งสายไปจนสุดแล้วก่อนปล่อยธนูเขาชักนำพลังเวทไปคลุมหัวลูกศรตูมอมอมอกำแพงของปราสาทระเบิดเป็นรูเล็กๆทันทีที่ลูกศรกระทบแม่เจ้าโวยสุดยอดไปเลยอารากอนตะโกนออกมาเกิดอะไรขึ้นเหล่าพ่อมดที่ได้ยินเสียงดังก็ออกมาดูรวมทั้งดยุกอาราธรและภรรยาและตามมาด้วยภรรยาทั้งสองของอารากอนไม่มีอะไรข้าแค่ทดลองนิดหน่อยอารากอนกล่าวทดลองอะไรทำไมกำแพงถึงเป็นรูละดยุกอาราธรกล่าวหลังจากที่ได้ยินคำถามอารากอนก็ได้อธิบายถึงสิ่งที่เขาได้ทำลงไปในการยิงธนูเมื่อกี้ให้ฟังเจ้าคิดเองงั้นหรือแม่มดลิลิธกล่าวใช่แล้วอารากอนกล่าวแม่มดลิลิธและเหล่าพ่อมดก็ตกใจอย่างมากเมื่อรู้ว่าอารากอนคิดขึ้นเองเจ้านี่มีแต่สิ่งที่ทำให้ตกใจอยู่เรื่อยๆเลยนะแม่มดลิลิธกล่าวงั้นถือข้าทำได้แล้วใช่ไหมอารากอนกล่าวถือว่าเจ้าทำได้แล้วแม่มดลิลิธกล่าวแต่เจ้าอย่าลำพองไปต้องหมั่นฝึกฝนแม่มดลิลิธกล่าวแน่นอนข้าจะฝึกฝนทุกวันแต่ตอนนี้ข้าขอทดลองอะไรหน่อยอารากอนกล่าวจบก็นำปืนคายศิลาสั้นออกมาอารากอนนั้นนำพลังเวทอัดเข้าไปในลูกกระสุนก่อนที่จะยิงออกไปปังงงตูมอมอมอลูกกระสุนที่กระทบกับกำแพงก็ระเบิดออกทันทีแม่มดลิลิธกับเหล่าพ่อมดก็ต้องใจอย่างมากกับภาพที่เกิดขึ้นอย่างมากเพราะเมื่อมองไปที่กำแพงกลับรูขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ปังตูมอมอปังตูมอมออารากอนทดลองอีกหลายๆแบบจนในที่สุดเขาก็หยุดเนื่องจากเหนื่อยจากการใช้พลังเวทไปมากแต่ทางได้แม่มดลิลิธและเหล่าพ่อมดนั้นในใจกลับคิดว่าแค่อาวุธปืนกับปืนใหญ่ก็ได้เปรียบมากแล้วแต่นี่กลับเสริมพลังเวทเข้าไปยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดว่านำพลังเวทใส่ในลูกปืนใหญ่แล้วยิงออกไปจะรุนแรงขึ้นมากแค่ไหนกันเฮ้อเหนื่อยจริงๆพวกท่านคิดว่าถ้านำไปสอนทหารนี่จะดีไหมอารากอนกล่าวเพราะเขายังมีอีกหลายสิ่งที่คิดว่าทำได้อย่างพลธนูเมื่อนำพลังเวทไปเสริมกำลังก็น่าจะยิงธนูได้มากขึ้นก่อนแขนจะล้าถ้าเกิดเสริมพลังเวทไปที่ดวงตาอาจจะสามารถมองได้ไกลขึ้นหรือถ้าเสริมเข้ากับหูหน่วยข่าวกรองของเขาอาจจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็เป็นได้แล้วแต่เจ้าเถอะแม่มลิลิธกล่าวออกมาอย่างจนใจเมื่อเห็นหน้าตาของอารากอนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แต่อาจจะเป็นหายนะสำหรับเหล่าออกอารากอนที่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มวางแผนการฝึกไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งวางแผนจะทดลองผลิตเครื่องดื่มชูกำลังขึ้นมาดูถึงพ้อยเขาจะมีเยอะแต่ก็ไม่สามารถใช้อย่างฟุ่มเฟือยได้ในตอนนั้นเองระบบก็ได้แจ้งภารกิจที่ไม่ได้มีมานานระบบขอแจ้งว่ามีภารกิจใหม่
ภารกิจใหม่งั้นหรืออารากอนก็แปลกใจเขาไม่ได้รับภารกิจจากระบบมาเป็นปีแล้วตั้งแต่ที่เมืองอารากอนสามารถดำเนินการทุกอย่างไปด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องพึ่งตัวของอารากอนเมื่อ1ปีก่อนภารกิจฝึกทหารเวท 1,000 คนรางวัลวิธีผลิตเกราะเวทภารกิจฝึกอัศวินเวท 50 คนรางวัลวิธีผลิตอาวุธเวทอารากอนที่มองดูภารกิจแล้วก็ยิ่งมีแรงจูงใจในการฝึกทหารเขาจึงหันไปสอบถามกับเหล่าพ่อมดเรื่องนักรบเวทในสมัยของราชามนุษย์องค์แรกนั้นเป็นแบบไหนมีวิธีการฝึกแบบไหนแล้วมีพลังในการต่อสู้มากแค่ไหนเพื่อเป็นการอ้างอิงในการฝึกทหารของเขา1สัปดาห์ผ่านไปอารากอนที่ทดลองสิ่งต่างๆเสร็จก็ออกเดินทางไปค่ายทหารโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอด1สัปดาห์นอกจากการฝึกและเขียนวิธีการฝึกอารากอรืนก็เริ่มดำเนินการทดลองผลิตเครื่องดื่มชูกำลังออกมาการทดลองนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นจนน่าเหลือเชื่อเครื่องดื่มที่ผลิตออกมามีฤทธิ์มากกว่าเครื่องดื่มที่อารากอนซื้อมาจากระบบเสียอีกเมื่อไปถึงค่ายทหารกว่าพันนายนั้นรออารากอนอยู่แล้วในครั้งนี้อารากอนนั้นขอให้เซลานเซลอตคัดทหารฝีมือดีมาพันคนเพื่อฝึกเซลานเซลอตนั้นก็ทำตามโดยที่ไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับการฝึกเลยเขานั้นคัดทหารฝีมือดีออกมาให้อารากอนอย่างรวดเร็วทุกคนคงสงสัยเกี่ยวกับการฝึกในครั้งนี้อารากอนกล่าวแต่ขอให้ทุกคนมั่นใจการฝึกครั้งนี้จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุกคนอย่างมากแน่นอนอารากอนกล่าวข้าจะแสดงอะไรให้ดูอารากอนกล่าวพร้อมกับยิงธนูเสริมพลังเวทให้กับทหารทั้งพันคนและเซอร์ลานเซลอตดูตูมหน้านิกทหารทั้งพันนายพร้อมทั้งเซอร์ลานเซลอตก็ตะโกนออกมาพร้อมกันตอนที่77ทดสอบทหารเวทลูเชนเป็นยังไงบ้างนี่คือความสามารถที่ข้าจะฝึกให้อารากอนกล่าวสุดยอดไปเลยขอรับเหล่าทหารต่างตะโกนออกมาเอาละพวกเราไปฝึกกันเถอะอารากอนจึงพาทหารทั้ง 1,000 คนออกไปวิ่งรอบเมืองการวิ่งรอบเมืองสำหรับทหารนั้นเป็นเรื่องง่ายๆแต่ในเงื่อนไขที่วิ่งแค่ไม่กี่รอบแต่อารากอนนั้นพาวิ่งไปมากกว่า10รอบเหล่าทหารนั้นในตอนนี้หมดสภาพไปเรียบร้อยเอาละพักได้ทุกคนดื่มนี่เข้าไปอารากอนกล่าวจบก็โชว์ขวดเครื่องดื่มชูกำลังให้พวกทหารดูเหล่าทหารที่เห็นดังนั้นก็พากันคลานไปรับเครื่องดื่มชูกำลังมาดื่มอร่อยอร่อยทหารต่างกล่าวออกมาสักพักพวกเขาก็รู้สึกมีแรงขึ้นมาในตอนนี้พวกเจ้าจะรู้สึกร้อนๆในร่างกายใช่ไหมอารากอนกล่าวให้ลองรู้สึกถึงความร้อนนั้นและพยายามบังคับมันให้ได้จากนั้นอารากอนก็ค่อยๆ อธิบายการบังคับควบคุมความร้อนหรือก็คือควบคุมพลังเวทนั่นเองการฝึกเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างมากอารากอนตั้งใจฝึกพวกเขาตลอดทั้งเดือนจนถึงตอนนี้ก็ได้เวลาทดสอบแล้วตูมมมปังงงฉัวเสียงการทดสอบของเหล่าทหารทั้งพันคนดังไปทั่วค่ายทหารเหล่าพ่อมดตอนนี้อ้าปากค้างไปแล้วส่วนทางด้านดยุกอาราธรนั้นถึงกับต้องเอ่ยปากถ้าตอนรบกับอูเรียและเบเวียได้ทหารพวกนี้ไปแล้วก็ดยุกอารากอนไม่อยากจะคิดเลยว่าจะชนะขาดลอยมากแค่ไหนในตอนนี้พอที่จะสามารถเรียกทหารที่ผ่านการฝึกว่าทหารเวทได้แล้วแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ระบบวางไว้จึงยังไม่ผ่านภารกิจไปได้ระบบบอกกับอารากอนว่าการที่จะเป็นทหารเวทได้ต้องผ่านการสนามรบจริงก่อน1ครั้งในตอนนั้นเองก็มีทหารเข้ามารายงานท่านดยุกขอรับมีข่าวเรียกตัวจากเมืองหลวงและขอเชิญท่านพ่อมดทุกท่านด้วยขอรับทหารนายนั้นกล่าวเกิดอะไรขึ้นงั้นหรืออารากอนกล่าวได้ข่าวจากแนวหน้าทางช่องแคบกระดันว่ามีออกมาตั้งทัพอยู่ประมาณ500ตัวขอรับทหารส่งข่าวกล่าวอารากอนที่ได้ยินแบบนั้นได้แต่คิดในใจว่านี่มันจะไม่เหมาะเจาะเกิดไปงั้นหรือพอเขาฝึกทหารเสร็จก็มีสงครามเพื่อให้ผ่านภารกิจมาในทันทีหลังจากผ่านไป1วันอารากอนกับพ่อของเขายุคอาราธรรวมไปถึงพ่อมดทั้ง14และทหารที่ผ่านการฝึกเวทมาทั้งพันคนก็มาถึงเมืองหลวงที่ห้องประชุมในพระราชวังมาแล้วงั้นหรือเริ่มประชุมกันเถอะราชาอาเธอร์กล่าว
ขอรับจากรายงานที่ได้รับมาหน่วยข่าวกรองของเราตรวจพบกับออกจำนวนมากกว่า500ตัวที่หน้าช่องแค่กากดันขอรับรัชทายาทคาเนียกล่าวเห็นเมื่อไหร่วันไหนมั่นใจจำนวนหรือไม่อารากอนกล่าวเมื่อ3วันก่อนจำนวนจากที่มีรายงานมาล่าสุดมีออกทั้งหมดประมาณ500ตัวรัชทายาทคาเนียกล่าวขออนุญาตขอรับในตอนนั้นเองก็มีทหารวิ่งเข้ามามีอะไรว่ามาราชาอาเธอร์กล่าวในตอนนี้จำนวนออกได้เพิ่มขึ้นเป็น1500ตัวแล้วขอรับและทางฝั่งเบเวียและอูเรียก็มีรายงานว่าออกโผล่มาแล้วขอรับแต่ไม่ทราบจำนวนแน่ชัดทหารส่งข่าวกล่าวอารากอนเจ้าคิดว่าไงราชาอาเธอร์ถามขุนนางทุกคนต่างก็หันไปมองที่อารากอนเริ่มแผนการของเราได้เลยขอรับอารากอนกล่าวดีส่งข่าวให้คนของเราเริ่มแผนการแทรกแซงทั้งสองอาณาจักรได้เลยส่วนออกทางฝั่งอาณาจักรของพวกเราจะมิดยุคอารากอนเป็นคนนำทัพส่วนเหล่าขุนนางคนอื่นๆคอยเตรียมพร้อมไว้เสมอราชาอาเธอร์กล่าวและเมืองที่อยู่ใกล้ให้เตรียมความพร้อมไว้ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจหรือไม่ราชาอาเธอร์กล่าวต่อขอรับขุนนางทั้งหมดกล่าวขึ้นพร้อมกันในครั้งนี้ก็ฝากด้วยนะอารากอนเอาละเลิกประชุมได้ราชาอาเธอร์กล่าวหลังจากออกมาจากห้องประชุมอารากอนก็ถูกรัชทายาทคาเนียดึงตัวไปทันทีมีอะไรอารากอนกล่าวถึงแม้จะรู้อยู่แล้วก็ตามทีเรื่องจีเซลรัชทายาทคาเนียกล่าวช่วงนี้ข้ายังไม่ว่างไปขอเซซิเลียช่วยน่าจะง่ายกว่าข้าช่วยนะอารากอนกล่าวก็ได้รัชทายาทคาเนียกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าส้อยลูกผู้ชายทำแล้วก็ต้องกล้ายอมรับผลอารากอนกล่าวข้าว่าที่นางโกรธเจ้าน่าไม่ใช่เพราะเจ้ามีภรรยาอีกคนหรอกแต่เพราะเจ้าทำไปโดยไม่บอกนางนางคงรู้สึกเหมือนโดนหักหลังอารากอนกล่าวต่อก็คงเป็นอย่างนั้นรัชทายาทคาเนียกล่าวหลังจากคุยกันอยู่สักพักรัชทายาทนีก็จากไปอารากอนก็ตรงไปที่ค่ายทหารเพื่อไปหาทหารทั้งพันนายโดยตลอดทางเขาได้กำชับมาตลอดว่าอย่าให้แสดงพลังของมาให้ใครเห็นสถานที่เปิดตัวสำหรับพวกเขาที่แรกก็คือสนามรบที่กำลังจะมาถึงนี้เมื่อมาถึงอารากอนก็เห็นทหารทั้งพันคนของเขาเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างมากเอาละทุกคนแยกย้ายกันไปพักได้พรุ่งนี้พวกเราจะออกเดินทางไปที่ช่องแคบกากดันกันอารากอนกล่าวจบก็จัดการแบ่งกองร้อยให้กับทหารกองพันนี้โดยเขาแต่งตั้งนายพันมา1คนนายร้อยมา10คนหัวหมู่อีก50คนแบ่งให้เป็นระบบจะได้สั่งการกันได้อย่างทั่วถึงเมื่อกลับมาถึงพระราชวังอารากอนก็ต้องตรงไปหาเหาพ่อมดต่อเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเดินทางในห้องหนังสือตอนนี้มีพ่อมดทั้ง14ราชาอาเธอร์และดยุกอาราธรนั่งอยู่พวกท่านคุยกันถึงไหนแล้วขอรับอารากอนกล่าวไม่ได้คุยเรื่องออกหรอกคุยเรื่องทหารทั้งพันคนของเจ้าหน้าราชาอาเธอร์กล่าวงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันขอรับเวลาไม่คอยท่าอารากอนกล่าวการปรึกษาหาหรือกินเวลาไปอีก2ชั่วโมงถึงจะได้ขอสรุปในครั้งนี้เนื่องจากจำนวนออกที่มากพ่อมดที่จะไปมีทั้งหมด6คนเพราะในสงครามกับออกทุกครั้งจะมีพ่อมดไปด้วยเสมอตอนที่78สงครามกับออก1ลูเชนในเช้าวันต่อมาอารากอนและทหารทั้งพันคนพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมด้วยพ่อมดทั้ง6คนที่นำด้วยพ่อมดขาวก็ออกเดินทางสู่ช่องแคบกากดันโดยเรือเราเหลือเวลาอีกกี่วันถึงจะถึงอารากอนกล่าวถามหลังจากเดินทางมาได้3วันประมาณ2วันขอรับคาโลกล่าวซึ่งเขาก็คือหัวหน้ากองพันที่อารากอนแต่งตั้งขึ้นมานั่นเองอืมบอกทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมด้วยอารากอนกล่าวการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมด5วันเท่านั้นสมกับเป็นเรือรบรุ่นใหม่แตกต่างจาก5ปีที่แล้วอาจจะใช้เวลามากกว่า20วันถึงจะสามารถเดินทางไปถึงได้ผ่านไปอีก2วันในที่สุดกองทัพของอารากอนก็มาถึงท่าเรือของค่ายทหารของช่องแคบกากดันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมาถึงอารากอนก็กล่าวถามอย่างตกใจเมื่อเห็นสภาพของค่ายทหารท่านดยุคเข้าไปข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวข้าจะอธิบายเองเซอร์เอ็กเตอร์กล่าว
ผ่านมา5 ปีอัศวินที่คุมค่ายทานอยู่ที่ช่องแคบกาก็ดันก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาตลอดโดยการผลัดเปลี่ยนแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ1 ปีนั่นเองงั้นไปกันเถอะอารากอนกล่าวเชิญขอรับเซอร์เอ็กเกอร์กล่าวแล้วเดินนำไปคนที่ตามอารากอนไปด้วยก็คือคาโลและพ่อมดทั้ง6เชิญทุกท่านนั่งก่อนแล้วข้าจะเริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเซอร์เอ็กเตอร์กล่าวพร้อมกับผายมือให้ทุกคนนั่งรอแผนที่ที่วางอยู่บนโต๊ะทุกท่านคงเห็นเหล่าทหารที่บาดเจ็บแล้วเซอร์เอ็กเตอร์กล่าวแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับพวกอารากอนฟังตั้งแต่ตอนที่หน่วยข่าวกรองเห็นพวกออกทั้ง500ตัวนั้นกริบส่งข่าวมาทหารในค่ายต่างก็เข้าไปเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาแต่ในตอนที่พวกมันเพิ่มเป็น1500ตนนั้นกลับไม่ใช่ข่าวที่ส่งมานั้นผิดพลาดดูเหมือนว่าหน่วยข่าวกรองของพวกเขาจะถูกจับกุมและสะกดจิตให้ส่งข่าวปลอมมาและเมื่อคืนออกกว่า 1,000 ตัวก็เข้าโจมตีเซอร์เอ็กเตอร์นั้นคิดว่านั้นเป็นแค่การโจมตียั่งเชิงดูเท่านั้นออกชาแมนกับออกลอร์ดพ่อมดข่าวกล่าวออกชาแมนงั้นหรืออารากอนถามด้วยความสงสัยถึงจะมีหนังสือเกี่ยวกับออร์แกนแต่แค่อ่านก็ไม่สามารถจินตนาการถึงภาพได้มากนักพวกมันเป็นหมอผีของพวกออกนะขอรับก็อาจจะตีความคล้ายๆกับพวกข้าก็ได้พ่อมดขาวกล่าวอย่างนี้นี่เองแล้วทางเราเสียหายหนักมากไหมอารากอนกล่าวทหารทั้งหมด 10,000 นายเสียชีวิตไป300นายบาดเจ็บหนักไปอีก500นายบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่สามารถสู้ได้อีก 1,000 นายนอกนั้นก็มีบาดเจ็บบ้างแต่ก็สามารถสู้ได้อยู่เซอร์เอ็กเตอร์กล่าวอืมนำคนเจ็บกลับขึ้นเรือไปให้ไปรักษาบนเรือรบส่วนคนที่ยังต่อสู้ได้ให้ทำกับดักไว้จากที่ฟังดูข้าคิดว่าคืนนี้มันต้องมาอีกอารากอนกล่าวขอรับเซอร์เอ็กเตอร์กล่าวเดี๋ยวก่อนท่านนอกเตอร์ท่านอย่าเพิ่งไปให้คนที่ตำแหน่งรองจากท่านไปสั่งการท่านอยู่ที่นี่ร่วมวางแผนกับข้าอารากอนกล่าวต่อขอรับเซอร์เอ็กเตอร์กล่าวพร้อมกับลุกออกไปสั่งลูกน้องชั่วครู่ก่อนกลับเข้ามาในห้องเอาละทุกคนมาดูนี่อารากอนเริ่มชี้ไปที่แผนที่ในจุดนี้คือที่เราอยู่แล้วพวกออกอยู่ตรงจุดไหนอารากอนกล่าวถามจุดนี้ขอรับเซอร์เอ็กเตอร์กล่าวเราอยู่จุดนี้พวกมันอยู่จุดนี้เราต้องสร้างกับดัก2 ชั้นขั้นแรกวางกับดักไว้ที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อารากอนเริ่มอธิบายสิ่งต่างๆตั้งแต่จุดวางกับดักจุดที่ออกจะเดินทางมาระยะยิงของปืนใหญ่และสิ่งต่างๆอีกมากมายในตอนนี้เหล่าอัศวินที่ว่างงานอยู่ก็เข้ามารับฟังแผนการทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วแยกย้ายกันไปจัดการตามแผนนอนี่ก็เที่ยงแล้วเราเร่งมือหน่อยเถอะอารากอนกล่าวขอรับทุกคนต่างกล่าวขึ้นพร้อมกันคาโลเจ้าส่งหน่วยข่าวของเราออกไปสำรวจพวกออกดูบอกพวกเขาระวังตัวด้วยละอารากอนกล่าวขอรับคาโลกล่าวจบก็แยกจากไปท่านพ่อมดรบกวนพวกท่านช่วยดูผู้บาดเจ็บได้หรือไม่อารากอนกล่าวได้ขอรับพ่อมดขาวกล่าวจบก็เนินกลับไปที่เรือที่คนบาดเจ็บถูกหามขึ้นไปเวลาผ่านไปจนถึงช่วงใกล้ค่ำเนื่องจากการจัดการที่เป็นระเบียบระเบียบของอารากอนการวางกับดักจึงเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วทำให้เหล่าทหารมีเวลาพักก่อนรับศึกที่จะมาถึงดึกดื่นในป่าอากาศเริ่มเย็นทุกที่มีแต่ความมืดจุดไฟได้อารากอนกล่าวคบไฟในรัศมี500เมตรรอบๆค่ายทหารต่างถูกจุดขึ้นโดยลูกธนูของทหารเวททันทีเหล่าทหารในค่ายและอัศวินต่างมองด้วยความประหลาดใจที่ทหารที่อารากอนนำมานั้นสามารถยิงธนูได้ระยะที่ไกลถึงเพียงนี้แบ่งเวรามออกเป็น3ช่วงให้คนมีหน้าที่เฝ้ายามแต่ละช่วงเวลาค่อยเฝ้าไว้ส่วนคนที่ไม่ได้เฝ้าให้ไปพักผ่อนได้อารากอนกล่าวขึ้นที่อารากอนสั่งคำสั่งแบบนี้ก็เป็นเพราะไม่อยากให้ทหารเหนื่อยล้าเกินไปแต่กับทหารเวทนั้นอารากอนไม่จำเป็นที่จะต้องพักเพราะทหารของอารากอนนั้นถือว่าพักมาเต็มที่แล้วอีกอย่างทหารพวกนี้ยังมีเครื่องดื่มชูกำลังติดตัวคนละ2 ขวดอีกด้วยผ่านไปหลายชั่วโมงจนใกล้เที่ยงคืนในตอนนั้นเองกองทัพออกก็โผล่มาที่ปลายสุดขอบของรัศมีคบเพลิงเป้งเป้งเสียงเคาะระฆังเตือนภัยดังขึ้นมาเหล่าทหารในค่ายต่างก็ตื่นตัวขึ้นมาทันทีทุกคนประจำที่ของตนไว้อย่าตื่นกลัวทำตามที่ข้าบอกพวกมันก็แค่หมูตัวหนึ่งที่รอพวกเราเชือดก็เท่านั้นอารากอนตะโกนขึ้นเรียกขวัญกำลังใจแต่ก็ยังไม่ได้ผล
เหตุการณ์จากเมื่อคืนยังเป็นแผลในใจของพวกเขาอยู่คาโลอารากอนตะโกนขึ้นกองพันทหารเวทจงฟังหน่วยธนูหน่วยปืนยิงได้คาโลตะโกนขึ้นทันทีเมื่อได้ยินเสียงของอารากอนปังปังปังฟิว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 ตอนที่79สงครามกับออก2ลูเชนปังปังปังฟิวฟิวอากกเสียงร้องทุ้มต่ำของเหล่าออกดังขึ้นถึงด้วยเซอร์เอ็กเตอร์กล่าวอย่างตกใจนี่คือทหารเวทเป็นทหารที่เพิ่งผ่านการฝึกมาได้หนึ่งเดือนอารากอนกล่าวเฮ้เฮ้ส่วนเหล่าทหารในค่ายต่างก็ตะโกนออกมาด้วยความฮึกเหิมฮกกกเสียงคำรามด้วยความโกรธของเหล่าออกดังขึ้นพร้อมกับที่พวกมันวิ่งเข้ามาทหารทุกคนเตรียมพร้อมอารากอนตะโกนขึ้นทหารทุกคนต่างเตรียมพร้อมเมื่อได้รับคำสั่งของอารากอนสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดอย่างมากตูมตูมเสียงระเบิดดังขึ้นเมื่อเล่าออกทั้งหลายเหยียบย่างเข้ามาสู่แดนกับดักฮกกอากกถึงจะมีตะโกนด้วยความเจ็บปวดหรือบาดเจ็บจากกับดักเหล่าออกต่างก็พุ่งเข้าหาพวกอารากอนอย่างไม่ลดละเอาเลยอารากอนกล่าวพลปืนเตรียมพร้อมยิงงงพลธนูเตรียมพร้อมยิงงงเสียงของเซอร์เอ็กเตอร์และคาโลก็ดังขึ้นพร้อมกันปังปังปังฟิวฟิวลูกธนูและลูกปืนต่างก็พุ่งเข้าใส่ออกที่พุ่งเข้ามาฮกกกออกแถวหน้าที่วิ่งเข้ามาต่างก็โดนลูกธนูและกระสุนปืนพุ่งเข้าใส่จนล้มตายกันไปหลายตัวแต่ก็ยังมีออกอีกจำนวนมากอยู่ที่ยังวิ่งเข้ามาทหารเตรียมพร้อมลุยอารากอนกล่าวเมื่อออกแถวหน้านั้นมาถึงตรงหน้าฉัวฉัวฉัวเสียงการฟาดฟันในสนามรบเต็มไปด้วยความดุเดือนอารากอนนั้นไม่ได้แค่ยืนสั่งการเท่านั้นแต่เขานั้นก็ลงไปต่อสู้ในสนามรบด้วยปังเสียงปืนสั้นดังขึ้นอารากอนนั้นในมือหนึ่งถือปืนสั้นและในอีกมือถือดาบอยู่ทหารเวททุกคนจัดขบวนทัพหัวลูกศรอารากอนที่กำลังสู้อยู่นั้นถอยออกมาจากสนามรบแล้วสั่งการทันทีรับทราบบบทหารทั้งพันนานกล่าวขึ้นพร้อมกันแล้วจัดขบวนรบเป็นหัวลูกศรแล้วพุ่งทะลวงฝ่าแนวรบของเหล่าออกไปทันทีฉัวฉัวในตอนนี้สถานการณ์ทางฝั่งอารากอนนั้นได้เปรียบเป็นอย่างมากแต่ในตอนนั้นเองอูราเรเซเบวูอูเลียเซกาออลองอาราซาอาเนียท่านดายุกระวังด้วยพวกออกชแมนมันไร้คาถาแล้วในตอนนั้นเองท่านพ่อมดขาวตะโกนขึ้นไวเซอร์สพ่อมดขาวไร้เวสแสงทันทีเพื่อส่องสว่างในขณะมองหาออกชาแมนท่านดายุกพวกมันอยู่ทางนั้นพ่อมดแดงกล่าวขึ้นอารากอนที่มองตามไปก็เห็นในระยะ200เมตรห่างจากเขามีออกรูปร่างเล็กสวมผ้าคลุมถือไม้เท่ากำลังไร้คาคาอยู่พลปืนใหญ่อารากอนตะโกนขึ้นพลปืนใหญ่ที่เหลืออยู่น้อยนิดมือได้รับสัญญาณจากอารากอนก็หันปากกระบอกปืนไปทิศทางที่ออกชาแมนอยู่ทันทียิ่งงงนายกองที่ควบคุมพลปืนใหญ่อยู่ตะโกนขึ้นทันทีตูมมมมตูมมมมลูกกระสุนปืนใหญ่พุ่งเข้าใส่ออกชแมนทำให้พวกมันตกตายไปในทันทีขณะที่ยังไร้คาถาไม่เสร็จพร้อมด้วยออกที่คุมกันพวกมันอยู่ก็หายไปด้วยพัทธนะเสียงตะโกนแหบแห้งดังขึ้นจากในป่าเมื่อเหล่าออกได้ยินเสียงนั้นพวกมันก็ล่าถอยไปในทันทีไม่ต้องตามช่วยคนเจ็บก่อนอารากอนตะโกนสั่งขอรับทหารตะโกนขึ้นเวลาผ่านไปจนถึงเช้าในที่สุดก็เคลียร์สนามรบเสร็จอารากอนจึงรวมปรึกษาหารือกับเซอร์เอ็กเตอร์ต่อข้าจะให้คนส่งข่าวไปขอกำลังเสริมในตอนนี้พวกเราต้องถอยออกจากกุดนี้ก่อนอารากอนกล่าวข้าว่าเป็นความคิดที่ดีว่าแต่เราจะไปที่ไหนกันดีเซอร์เอ็กเตอร์กล่าวจุดนี้อารากอนชี้ไปที่มุมหนึ่งของแผนที่ตรงนี้ถ้าข้าจำไม่ผิดมันเป็นลานกว้างไม่ใช่หรือขอรับเซอร์เอ็กเตอร์กล่าว
ช่แต่ถ้าตรงนี้ละอารากอนเลื่อนนิ้วไปอีกจุดที่อยู่ใกล้ๆกันช่องเขานะขอรับเซอร์เอ็กเตอร์กล่าวใช่ข้าคิดว่าการสู้ครั้งต่อไปเราต้องอาศัยภูมิประเทศมากกว่านี้อารากอนกล่าวด้วยความสูงใหญ่กว่ามนุษย์ของออกนั้นทำให้การต่อสู้ตัวต่อตัวเป็นไปไม่ได้เลยอีกทงกระสุนปืนหรือนูแมดูเหมือนจะเจาะทะลุผิวหนังของพวกมันได้แต่ก็ไม่ถึงกับทำให้บาดเจ็บหนักนอกเสียจากว่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่หรือไม่ก็พวกอาวุธลูกกระสุนและลูกธนูเสริมเวทถึงจะพอทำให้พวกก๊อกตายหรือบาดเจ็บหนักได้สั่งให้ทุกคนเก็บของแล้วก็ถอยไปที่นั่นกันเถอะอารากอนกล่าวส่วนคนเจ็บให้ขึ้นเรือไปผู้เสียชีวิตให้เผาเสียแล้วเมื่อกลับเมืองหลวงข้าจะขอให้ตั้งหอเกียรติและเพิ่มเงินให้กับครอบครัวของพวกเขาอารากอนกล่าวต่อต้องขอขอบพระคุณแทนเหล่าทหารสำหรับความเมตตาของท่านดยุกด้วยขอรับเซอร์เอ็กเตอร์กล่าวไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งสมควรอยู่แล้วรีบลงมือเถอะอารากอนกล่าวหลังจากนั้นทหารทุกคนก็ได้รับคำสั่งล่าถอยโดยที่คนที่บาดเจ็บไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก็จะถูกส่งขึ้นเรือส่วนคนที่ยังพอสามารถเดินทางได้ก็จะให้ออกเดินทางเรียบแม่น้ำไปอารากอนนั้นเดินไปพร้อมกับเหล่าทหารเขาพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนจึงทำให้ทหารนั้นเคารพเขาเป็นอย่างมากและยังมีเรื่องหอเกียรติยศและเงินชดเชยที่จะเพิ่มให้มากขึ้นอีกเมื่อทหารรู้เรื่องนี้ความเคารพที่มีต่ออารากอนยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกนี่ถ้าเกิดว่าอารากอนคิดอย่างจะครองบัลลังก์เขาคงทำได้โดยง่ายในเมื่อทหารเกือบทั้งอาณาจักรล้วนเครพอารากอนอย่างมากการเดินทางไปจุดที่อารากอนเลือกนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคอันใดมาขวางในตอนนี้พวกอารากอนคงสามารถพักเอาแรงได้อีก 2-3 วันก่อนที่พวกออกจะมาเจอถึงแล้วทุกคนพักผ่อนเถอะอารากอนกล่าวทหารทุกขะต่างก็ทิ้งตัวลงกับพื้นทันทีเมื่อได้ยินคำสั่งให้สามารถพักได้คาโลส่งจดหายไปที่อาราก้อนให้ทางนั้นเร่งผลิตเครื่องดื่มชูกำลังให้มากๆไม่รู้ต้องใช้อีกเยอะแค่ไหนแต่เมื่อได้ 10,000 ขวดให้รีบส่งมาทันทีอารากอนสั่งขอรับตอนที่80สงครามกับออก 3. ลูเชน 2 วันต่อมาที่เมืองหลวงรีบส่งกำลังเสริมไปเดี๋ยวนี้เตรียมการทุกอย่างให้พร้อมข่าวสารต้องไวคาเนียครั้งนี้เจ้าเป็นคนนำทัพเสริมไปราชาอาเธอร์กล่าวขอรับรัชทายาทคาเนียกล่าวทุกคนแยกย้ายได้ราชาอาเอกล่าวเมื่อได้ยินคำสั่งทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนช่องแคบกาก็ดันเป็นยังไงบ้างอารากอนกล่าวตอนนี้ข่าวที่ส่งมาคือรัชทายาธาเนียจะเป็นคนนำทัพเสริมกว่า 2,000 คนมาด้วยขอรับเซอร์เอกเตอร์กล่าวดีทางฝั่งพวกออคละอารากอนกล่าวตั้งแต่วันนั้นก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวขอรับเพื่อป้องกันการจับได้พวกเราเลยเปลี่ยนสถานที่และตัวคนเฝ้าดูอยู่ตลอดคาโลกล่าวดีมากแล้วทางกับดักและเป็นยังไงบ้างอารากอนกล่าวเสร็จเรียบร้อยดีขอรับอัศวินเซกั้นกล่าวดีทหารของเราในตอนนี้เหลือที่ยังสู้ได้อยู่เท่าไหร่อารากอนกล่าวจากการสำรวจคนที่ยังสู้ได้ยังเหลืออีกประมาณ 7,000 คนขอรับส่วนทหารเวทที่ยังสู้ได้มีอยู่900กว่าคนขอรับเซอร์เอ็กเตอร์กล่าวอือให้ทุกคนทานอาหารเต็มอิ่มห้ามขาดเป็นอันขาดตอนนี้กำลังของทหารสำคัญที่สุดอารากอนกล่าวหลังจากนั้นทุกคนก็ประชุมวางแผนกันไปอีกสักพักก่อนจะแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ขอตนอารากอนที่เสร็จจากการประชุมเรื่องทหารก็มาประชุมเรื่องออกกับเหล่าพ่อมดต่ออีกจากเห็นการคืนนั้นท่านคิดว่ายังไงอารากอนกล่าวควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นขอรับถึงแม้เราจะจัดการพวกมันได้จำนวนมากแต่เราก็ยังไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดพ่อมดขาวกล่าวใช่แล้วพวกอารากอนนั้นยังไม่สามารถรู้จำนวนที่แน่ชัดของพวกออร์แกนเพราะอารากอนนั้นกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยที่หน่วยข่าวกรองของพวกเขาถูกจับแล้วส่งข่าวปลอมมาข้าว่าให้พวกเราร่วมสู้ด้วยดีกว่าพ่อมดแดงกล่าวรอบหน้าคงต้องให้พวกท่านช่วยแล้วละขอรับอารากอนกล่าวหลังจากที่ประชุมกับเหล่าพ่อมดเสร็จก็เป็นเวลามืดค่ำเสียแล้วในตอนนั้นก็มีข่าวส่งมาถึงอารากอน
ทางเบเวียและอูเรียเสียไปแล้วหนึ่งเมืองนั้นหรืออารากอนกล่าวขอรับหน่วยข่าวกรองของเราที่นั่นส่งข่าวมาคาโลกล่าวพวกท่านคิดว่าไงได้ยินดังนั้นอารากอนก็หันไปหาทุกคนที่นั่งอยู่น่าจะเป็นฝีมืออลอดพ่อมดขาวกล่าวจากที่ดูน่าจะเป็นเช่นนั้นขอรับถ้าตัวที่ควบคุมพวกออกอยู่เป็นตัวแบบเดียวกับที่พวกเราเจออยู่เซอร์เอ็กเตอร์กล่าวอือแล้วทางนั้นมีชาวบ้านเสียชีวิตเท่าไหร่อารากอนกล่าวเกือบ 50,000 คนขอรับคนของเราช่วยออกมาได้แค่ไม่เท่าไหร่คาโลกล่าวในคำสั่งของอารากอนนั้นให้หน่วยข่าวกรองที่แฝงตัวอยู่ให้พยายามช่วยคนให้หนีออกมาให้ได้มากที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ออกโจมตีข้าเข้าใจแล้วบอกให้พวกเขาทำเท่าที่ทำได้อารากอนกล่าวขอรับคาโลกล่าวพวกท่านกลับไปพักเถิดเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาอารากอนกล่าวขอรับทุกคนกล่าวขึ้นพร้อมกันหลายวันผ่านไปคณะทหารกำลังเสริมก็มาถึงทุกคนจึงเข้ามานั่งประชุมกันพวกเจ้าเดินทางมาเหนื่อยๆต้องขอโทษด้วยที่ให้มาประชุมกันก่อนอารากอนกล่าวไม่หรอกเริ่มประชุมเถอะรัชทายาทคาเนียกล่าวจากการสังเกตการในตอนนี้พวกออกยังไม่เชื่อนะไหวซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกมากอารากอนกล่าวเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือรัชทายาทคาเนียกล่าวพวกข้าก็สงสัยอยู่เช่นกันอารากอนกล่าวตึงในตอนนั้นเองเสียงกลองก็ดังขึ้นฮูฮาฮูฮาเสียงดังเป็นระเบียบดังขึ้นที่ทางฝั่งช่องเขาทางเข้ามายังจุดที่ตั้งค่ายทหารแห่งใหม่พวกมันมาแล้วพ่อมดขาวกล่าวทุกคนเตรียมตัวพร้อมรบอารากอนตะโกนขึ้นผ่านไปสักพักทหารกว่าเกือบ 30,000 คนต่างจัดขยวนทัพพร้อมรบกันแล้วที่หน้าทางช่องเขาทางเข้าค่ายทหารมานาวเรนานาพระบานฟ้าโอรกเซยาเกซารานากูออกตัวหนึ่งกล่าวออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำแหบแห้งท่านในยุคนั้นคือออกหลอดพ่อมดขาวกล่าวมันกล่าวว่าอะไรท่านรู้หรือไม่อารากอนกล่าวมันบอกให้เรายอมแพ้ให้แก่พวกมันพ่อมดเหลืองเป็นคนตอบแทนคำว่าไม่มีทางพูดว่ายังไงหรือท่านพ่อมดเหลืองอารากอนกล่าวอาซัตยาขอรับพ่อมดเหลืองกล่าวอารากอนที่ได้ยินดังนั้นก็ตะโกนออกไปอาซัตยาออกหลอดที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหขึ้นก่อนที่จะตะโกนออกมานันตราสายัดตัวเร่งั้นก็ตายอัครมนาบุกอารากอนที่เห็นออกควิ้งเข้ามาหลังจากได้ยินคำสั่งของออกหลอดก็ตะโกนสั่งขึ้นทันทีเตรียมพร้อมเมื่อเข้าสู่ระยะโจมตีของเราโจมตีด้วยปืนใหญ่ได้ทันทีอารากอนกล่าวรับราบทหารทุกนายโกนขึ้นอารากอนที่มองดูอยู่นั้นเมื่อเห็นว่าออกนั้นเข้ามาถึงระยะยิงปืนใหญ่แล้วนั้นก็สั่งยิงทันทียิงงงตูมมมมมตูมมมมตูมมมมมปืนใหญ่กว่า100กระบอกระดมยิงใส่ออกที่วิ่งเข้ามาทำให้พวกมันตายไปมากกว่า100ตัวในทันทียิงงงตูมมมมมตูมมมมตูมมมมปืนใหญ่ระลอกที่2ก็ระดมยิงออกไปทันทีออนอีกกว่า100ตัวที่ตามมาก็ตกตายลงไปในทันทีแต่กองกำลังของออกนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลงเลยต่างก็ยังวิ่งเข้าใส่ทหารของยูเรเซียกันอย่างบ้าคลั่งยิงงงตูมมมมตูมมมมมในตอนนั้นเองเสียงร่ายเวทมนต์ของออกชแมนก็ดังขึ้นโอรกเดฮาการอนดิกคาตานอิราไร